ที่อยู่ในหนังนะภาพจริงที่หลังจากเขาเอาภาพต่างๆนี่ตอนแรกนี่เป็นภาพดวงดาวที่เขาทำขึ้นมานะนี่ภาพเป็นดาวเคราะห์แต่นี่เนี่ยเขาต้องการให้มันมีเหมือนแบบมีการระเบิดมีเรือไฟของดวงดาวเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันเทคนิคของคอมพิวเตอร์กราฟิกหรือของสารมิติเนี่ยมันไม่ก้าวหน้ามากนั่นคือก่อนที่เกิดอีกเขาก็ต้องมีวิธีการทำต้องพยายามหาทางนะถ้าเกิดว่าทำแต่ละส่วนของภาพได้เนี่ยเราก็เอามาคอมโพสิตกันนะเป็นภาพเดียวซึ่งปรเซสนี้เองเนี่ยถามว่าสมัยนี้เขาทำไหมอิมเมจคอมโพสิชันใครเคยใช้โปรแกรมชื่อ After Effects ไหม After Effectsก็คือเรามี Adobe Premiere ใช่ไหมตัดต่อวิดีโอที่ตัดต่อวิดีโอส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ตัดต่อแบบเพิ่มเอฟเฟกต์ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจะทำเอฟเฟกต์เยอะมีระเบิดมีอะไรพวกนี้เนี่ยบางทีก็ใช้โปรแกรมอื่นเพิ่มนะถ้าเกิดคุณทำในแม็กอินทอสมีความเข้าใจพวกไฟท็อปคัทโปรหรืออะไรกันใช่ไหมอันนี้ After Effects นี่ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับทีนี้ของพวกนี้เองเนี่ยถามว่าสมัยนี้เขายังทำอิมเมจคอมโพสิชันทำไมทำกันเยอะมากแล้วเป็นprocessที่จำเป็นจริงเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณจะทำหนังเรื่องนึงเนี่ยเรื่องล่าสุดที่ดูหนังการ์ตูนเรื่องอะไรแอนิเมชันที่ไม่ใช่การ์ตูนเรื่องอะไรนะไม่เอาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันถ้าหนังของพิซซ่านี่ดูเรื่องอะไรเรื่องล่าสุดชื่อนี้ได้เรื่องคาก็ได้เรื่องโน้ตแมคคาร์ที่ของพิซซ่าที่ถามว่าถ้าเกิดคุณเคยดูหนังเนี่ยพิซซ่าคาร์หรือว่าฟลายมีโม่แหละที่ว่าเฟรมในแอนิเมชันนั่นแหละมันมีกี่เลเยอร์ที่ว่าเฟรมนั้นก็คือมีภาพเดียวใช่ป่ะค่อนข้างซ้อนกันนะเพราะว่าต้องทำซ้อนกันฉากนึงก็ต้องทำพวกน้ำก่อนถ้าเราพูดถึงฟลายมีโม่แล้วก็ค่อยเอาปลาก็ค่อยเอาสาหร่ายเอาอะไรมาทำแบบที่พวกนี้เนี่ยถามว่าทำไมต้องทำอิมเมจของโปรดิชั่นถ้าในการ์ตูนในแอนิเมชันทำไมต้องทำแบบนั้นทำไมไม่ทำภาพออกมาสร้างโลกสามมิติในโปรแกรมใส่ปลาใส่สาหร่ายแล้วก็ทำทีเดียวเลยทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมต้องทำออกมาเป็นภาพสุดก็เพื่อนบอกว่าเครื่องโอเวอร์โหลดนั่นคืออันหนึ่งเพราะการทำหนังแอนิเมชันเนี่ยในสามมิติเนี่ยผมคิดว่าเรื่องหนึ่งนี้ต้องใช้เวลานานนะเป็นอะไรเป็นเดือนเป็นอาทิตย์หรือเป็นปีนะเอาง่ายๆอย่างการพูดที่ว่าต้องใช้เวลากี่ปีผมก็ใจว่าเกือบสามปีเลยการพูดแล้วคุณภาพดีไหมชอบไหมการพูดไม่ได้ดูทีนี้ก็คือมันใช้เวลาในการทำแต่ละเฟรมนานทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาใช้เวลาทำทั้งเฟรมเลยนะไม่ได้ทำส่วนพอทำเสร็จแล้วว่าตั้งเงินใช้เวลาที่หนึ่งในการทำจริงๆมันมีนะทำมาที่หนึ่งเนี่ยใช้เครื่องที่มีความเร็วสูงดูสกีแล้วก็พันลมดูสกีแล้วก็พันลมทำไมทุกงานถึงได้โลเทคขนาดนั้นทางไอพอดเนี่ยเสร็จแล้วนี่เขาบอกว่าจะเอาขึ้นยืนคิ้วให้คนทั่วโลกเขาโหวตเป็นใครเลยนะครับอะไรไม่ค่อยยากแต่อัลฟาเนี่ยอัลฟาคือแปลว่าเวลาคุณใช้โปรแกรมเนี่ยที่เนี่ยพอเขาสอบเนี่ยมันมีอัลฟาอยู่แล้วไหนเอาเป็นภาษาไทยคำว่าอัลฟานี่มันแทนความหมายว่าความอะไรความจางความจางนี้ถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยคุณต้องมาแยกเป็น3ตัวแปรเขาบอกไทยก็ใช้แปรมาเลยเนี่ย
คิดว่ากระรอกไม่ได้มีชีวิตมันคงตกใจตายเจอแฟลชฝังหน้าไอ้ไอ้นี้ไม่มีปีที่แล้วเนี่ยเอาแมทออกมาได้ละเอียดขนาดนี้งานนี้ต่อไปก็คือถ้าเราพูดถึงต้นไม้หน้าตึกใช่ไหมก็ใช้แฟลชน่าจะเหมาะสมนะมีวิดีโอนี้เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนิดนึงแฟลชIn this paper, we present a new approach to image writing using a flashier flash imager. We call this technique flash writing. Most cameras are equipped with a flash imager, so taking a flash no flash pair is quick and simple. We have developed a system that processes a flash no flash imager. แล้วก็มีแฟลชเส้นหมดนะคะเห็นไหม
เพราะนะคะเป็นสายนานนะคะซึ่งสมัยอันนี้ก็เป็นสายก่อนนะคะแบบสมัยก่อนชนิดนึงอันนี้ของแบรนด์ดังอันนี้เป็นแบบนี้บ้างสีเหลืองนะคะนี่นะจะไปไลน์นะเปิดกล้องส่งไปด้านเดียวกันเห็นไหมแสงมาค่ะแสดงว่ามีสายแสงไม่จะโผล่เลยอ่ะเดี๋ยวให้ลองเพื่อนๆลองเรียนให้เพื่อนๆดูนะคะมีหลายรูปแบบที่เราใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยต่อที่สองแบบก็คือแบบเรียกว่าบาร์ที่ใช้บาร์เป็นที่แบบของนะคะก็แบบสตาร์ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของสายเคเบิลที่จะนำไปใช้เทมเพลต0.5อันนี้คือใช้กับร่วมกับพวกภาพหรือสวิชนะคะภาพหรือสวิชเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำให้ในหนึ่งแรงในวงแรงเนี่ยไอ้ผลเนี่ยคือสามารถต่อคู่คอมพิวเตอร์ได้มากขึ้นในหลายเครื่องเจ๊ะนะคะเข้าใจไหมลูกสองเป็นใหญ่ค่ะใครไม่สองมาเรียนตามไม่ทันมีการต่อทั้งหมด4แบบนะคะเบสสตาร์บัสเตอร์โรลิ่งเบสสตาร์บัสเตอร์โรลิ่งจะสอนเร็วไหมแบบนี้และนี่แบบครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแบบ21วันคืออะไรนะป๊อปป๊อปนานป๊อปป๊อปป๊อปต้องใช้สายเคเบิลลากเครื่องบินกี่เส้นนับซิถ้าเรามี2เครื่องเราลากแค่เส้นเดียวใช่ไหมถ้าเรามี3เครื่องเราต้องลาก3เส้นถ้าโชติกาเป็น2จุดผมบอกว่าถ้าการเพิ่มเครื่องหนาเครื่องอีกเครื่องหนึ่งจะต้องใส่เคเบิลอีกเส้น5เส้นต้อง5เส้นนะคะเพราะว่าเราเดี๋ยวลองน้องใช้ลองคอยบอกเพื่อเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าเป็นหน่วยงานใดไม่ได้นะเป็นพวกทหารในทหารนะคะเป็นทหารอเมริกาเพราะฉะนั้นเน็ตเราเนี่ยจริงๆเกิดมาจากทหารนะคะทหารไม่มีเงินมากใช่ป่ะประเทศไหนก็ประมาณสูงใช่ป่ะก็ซื้อพวกอาวุธเพราะฉะนั้นทหารเนี่ยเขาจะมีส่วนใจนะคะจริงๆแล้วเขาชื่อตัวนะคะBIP ที่ได้ยินกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อได้ตอบแบบนี้ตอบแบบง่ายๆมีใครสนใจไปตอบ